สวัสดีค่ะตุ๋ยค่ะผู้บริหารศูนย์จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้จะพามาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาดูสวนมะเขือของน้องที่เขาใช้นุชฟอร์ไลท์ของเรานะคะค่ะเรามาฟังแล้วก็มาดูด้วยว่าสินค้าที่เขาใช้มีประสิทธิภาพยังไงนะคะแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะให้ดอนแนะนำก่อนค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้คือที่ไหนนะคะสวัสดีครับผมชื่อกิ่งชื่อนพกรนะครับขอแนบกลางอยู่ที่โคราชนะครับแต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ลมสักอำเภอลมสักนะครับเราได้มาทำการเกษตรมาก็หลายปีแล้วนะครับเลยมาทำอยู่ที่หลังรอตชด.ลมเก่าแห่งนี้นะครับก็เลยได้เจอกับสินค้าของนุชฟอร์ไลท์ครับกับขุนช้างนี่แหละครับจึงได้แนะนำให้คนอื่นเขาใช้กับน้องคนนี้ด้วยครับชื่อวุฒิให้ฉีดกระโพดครับ7ไร่ถึง10ไร่ได้10กว่าตันครับเดี๋ยวถามช้างเลยนะครับครับผมก็แนะนำให้คนที่แถวๆบ้านใช้กับมะเขือยาวด้วยแต่ของเขาตอนนี้ออกเยอะกว่าผมอย่างมากเลยครับเพราะว่าของเขาปลูกก่อนผมแต่มะเขือของเขาผิวสวยมากเลยครับของผมก็เพิ่งจะเริ่มออกเป็นลูกแต่ยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็ภูมิใจอยู่ตรงที่ว่าลูกมันก็เริ่มติดกับผู้ข้อเลยครับขั้นตอนการใช้นี่ใช้ยังไงคะขั้นก่อนการใช้ต้องถามคนฉีดต้องถามคนฉีดครั้งแรกนะครับผมก็แนะนำให้เกษตรกรให้ทำเหมือนผมนะคือใช้กล้องฉีดหยอดใส่ถัง200ลิตรใส่50ซีซีนะครับสูตร1กะเทียร่าครับก็ให้เอาหยอดใส่ต้นไปเลยครับคือป้องกันเชื้อราแล้วเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยครับแล้วแนะนำให้พอใส่พอหยอดเสร็จแล้วแนะนำให้ใส่น้ำหลังจากหยอดได้คืนนึงนะครับตื่นเช้ามาให้ใส่น้ำเลยครับหลังจาก3วันเสร็จแล้วให้ฉีดก็จะได้ผลเหมือนกันครับแล้วให้ฉีดพยายามให้ฉีดใต้ใบนะครับฮอร์โมนทุกตัวจะดีขนาดไหนก็ช่างนะครับผมขอให้ฉีดใต้ใบถ้าฉีดบนใบคือหลังใบมันจะเป็นตัวสังเคราะห์แสงปรุงอาหารธรรมดาแค่นั้นเองครับแล้วปากขอบใบมันก็จะมีแค่20กว่าปากเองแล้วอยู่ใต้ใบจะมี200กว่าปากถ้าเราฉีดได้ผมแนะนำให้ฉีดตอนเช้าไปถึง4โมงเช้านะครับเพราะว่าพืชช่วงนี้จะได้รับสารอาหารคือว่าเต็มที่บริบูรณ์ได้กินใบฉีดปุ๊บได้กินเลยครับถ้าฉีดตอนบ่ายหรือตอนแดดไปก็มันก็เหมือนคนถูกแดดนะครับร้อนก็เข้าร่มมันก็หายร้อนก็ออกมาทำอีกก็เหมือนพืชมันร้อนมันก็หยุดกินอาหารมันก็ไม่กินอาหารมันก็ไปเรื่อยๆถ้าขีดตอนเช้าพืชจะได้กินเลยครับแล้วติดทุกข้อทุกตาผมแนะนำได้ครับแล้วก่อนหน้านั้นมันได้ยังไงแต่ก่อนผมใช้ของก็ไม่เอ่ยชื่อสินค้าของคนอื่นนะครับก็แบรนด์เนมเขาก็ดังเหมือนกันผมใช้มาเก็บตีนหรือว่าเก็บเล็มรอบแรกได้10โลแต่พอมารู้จักกับนุชฟอร์ไลท์ได้เก็บเตนเริ่มแรกได้30โลห่างกัน20โลเก็บครั้งที่2ของสินค้าแบรนด์เนมตัวอื่นได้20กว่าโลแต่ของนุชฟอร์ไลท์ได้50กว่าถุงถุงละ5โลก็ตก100กว่าโลดอนมาเบิ้งมาเบิ้งพี่ตุ๋ยมาเบิ้งหม่องดีเล่ามันดอกมันคือหลายแท้เนี่ยเพราะว่ามะเขือนี่คือว่ามัน1มันได้กินปุ๋ย2มันได้สารอาหารจากนุชฟอร์ไลท์ของชีวภาพขึ้นมาแล้วมันติดทุกคอรกทุกคอเบิ่งได้รับประกันได้เพียจากคอแรกขึ้นมานี่ตามปกติมันสิสั่นถ้ามันบ่ใช่มันบ่ได้ของนุชฟอร์ไลท์นะจ้ะนี่มันได้ของนุชฟอร์ไลท์นี่มันกระตุ้นขึ้นมายาวขึ้นมาบัดนี้มันแตกแหนงออกมาก็แตกแหนงออกมาก็แตกตามปกติของคอนบ่แตกนะอันนี้ก็พออันนี้เนาะครับแตกขึ้นมานี่บ่ใช่ว่าแตกขึ้นมาแล้วล่นเป็นซื่อๆได้นี่แตกมานี่ติดเบิดติดหมดเลยแล้วบัดนี้ข่อยสิได้ปิ
พิมพ์นี่หลายเพราะว่าคันมันดกหลายบ่ได้มันหักจ้ะต้องปิดพิมพ์โอ้พอใจเนาะครับพอใจหลายแล้วทั้งนั้นเพิ่นได้อยากมือแล้วเดียนคือกันเดียนกว่าคือกันกว่าคือกันครับเราเว้ยคันจิว่าใส่สินค้าคือกันมันก็คือไปคนละโยดฮู้มันไกลกันหลายเออแล้วบัดนี้ถ้าใส่ดีแล้วก็เลยแนะนำต่อครับเดี๋ยวนี้ก็แนะนำได้หลายคนละที่เขาต้องการพี่ไก่นี่มันแรงหลายเพชรบูรณ์ล่มสักนี่ก็ปุ๊กผีให้เขาขอซีหาแปลงเขาก็ได้ทุนคืนได้กำไรแล้วก็ได้ค่ารถไถค่านั่นมากับเพื่อนเขาก็ดีใจหลายเขาก็สั่งเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยผมก็บ่ใช่ว่าคุยโบ้อวดดอกเพราะว่าสินค้าตัวนี้ของรถฟ้าไล่นี่ที่ผมใช้มาเราคือว่าผมเห็นผลเรามันรับประกันได้เฮาเว้าได้นะมันบ่กี่มือมันก็เห็นผลนะเราสินค้านี่มันก็ดีตามที่เพิ่นโฆษณาทั้งมงคลชาแนลหรอครับเราผมที่เอามาใช้นี่พวกเพิดทุกอย่างนี่ที่ผมใช้ไปแล้วนี่คันเป็นหอมป้อมของผมบ่มีเบอร์ร้องครับถอน 2-3 รอบได้ก็เป็นเบอร์1คือเก่าเขาเก็บไปรอบแรกเขาก็เป็นเบอร์1คือกันแต่ของเขามันระเบิดมันอ่อนเขาบ่เอาถ้าใช้นุชฟ้าไล่ไปแล้วบ่มีการติบ่มีการนั่นข้างขึ้นได้ถึง2ขึ้นก็ได้ได้ยินข่าวว่าอันเพิ่นชมเรื่องผิวเรื่องหยังนําบ่ครับคือว่ารอบแรกนี่ก็ธรรมดาเนาะมันเหี่ยวหลายแล้วต้นมันสั่นมันแทกดินมันก็เป็นขี้กากเนาะจ้ะพอขึ้นมาเชียงแอวแล้วเลี้ยงขี้กากเลี้ยงริ้วร้อยแล้วหยังก็บ่มีก็คือผู้สาวใหญ่ขึ้นมาก็เริ่มเกี้ยงเริ่มงามแล้วครับแล้วที่อันพอมีหน่วยที่เฮาสิเก็บมาเบิ่งเลยได้บ่ตอนนี้มีครับนี่เพิ่งเล่มไปได้2มื้อตูดมันหยังดินเราเวลามันต้นมันน้อยอยู่นี่ก้นมันยังแทกขี้ดินอยู่แล้วมันเป็นลายแต่ผิวมันนี่เขายอมรับเบิดจ้ะคั่นว่าพวกผมเก็บไปแล้วนี่คั่นเขตอื่นเขาได้ยินของบักดอนกับบักสร้างเก็บไปนี่เขาบ่เก็บสิเขารอให้ขายเบิดแล้วมื้อหน้าเขายังเก็บถ้าเก็บไปพร้อมกันเขาได้ลากกลับมาคืนลากกลับมากองไว้บ้านระบาดที่นี่ควันมันดำเขาไปขายอีกมันบ่ได้ประเด็นนี่ที่ตัวอยากเบิ่งผิวข้างในมันน่ะได้ครับลองหักเบิ่งดูหักเบิ่งลองหักเบิ่งดูลูกแตกก็ได้หน่อยทอดแขนได้ก็ยังอ่อนอยู่อ่อนนุ่มอันนี้หวานผิวเนียนนี่ยังอยู่ได้อีกหลายมือที่จะถึงเวลาเก็บ2มือเราบ่เสียบ่นั่นแข็งของผมสามารถเจ็บออกได้3ลูกต่อโลถ้าลูกเล็กขนาดนี้ก็4ลูกผู้ที่เป็นพยานได้ที่เฮ็ดสวนอยู่ใกล้กันครับเนาะแม่นบ่ครับครับเขาชื่อวุฒิผมแนะนำให้เขาใส่กระโพดเราใส่ตอนปลายครับผมก็อยากให้ลองหันมาใส่สินค้าตัวนี้เบิ่งว่ามันเก่งขนาดไหนว่าคงดีขนาดไหนเลี้ยงดินด้านดินเป็นโกดเพิดบ่กินอาหารผมอยากให้มาลองใส่ตัวนี้เป็นเชื้อราเอาบ่อยู่แล้วบัดนี้ใส่สินค้าของรถฟ้อไล่ได้ดีแล้วคุณภาพเป็นจังไหนแล้วบัดนี้ถ้ามีคนสนใจทางบ้านหรือผู้ที่กำลังว่าเอ้ยสิเอียนใส่ของรถฟ้อไล่ดีบ่เนาะอีหยังเพิ่นกำลังตัดสินใจนะบัดนี้ถ้าเพิ่นอยากติดต่อถามได้ครับข้อมูลกับสร้างกระดอนจังซี่ค่ะติดต่อได้เบอร์ใดคะครับติดต่อผมได้ครับที่เบอร์0841797855ครับอีกเทียนึงซาซา084ครับ1797855ครับดอนถามได้เวลาพืชเป็นจังไดบ่กินปุ๋ยแมลงมันลงบ่มันถึกยาคุมมันเป็นจังไดพืชมันบ่เจริญหรือว่าหน่วยมันเป็นจังไดมันงอมันบ่กินอาหารใบบ่เพื่อมันเป็นจังไดให้โทรมาถามได้ครับสำหรับข้อมูลนะคะตับน้องช้างหรือน้องดอนนะคะอันนี้คือให้ความมั่นใจได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจหรือว่ามีความมั่นใจกับนุชฟอร์ไลท์นะคะให้ติดต่อได้เลยนะคะรายงานตรงจากอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ